ับสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkaline Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนก่อนป่วยค่ะคุณผู้ชมคะธรรมชาติบำบัดนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าคุณผู้ชมติดตามเราจะพาไปติดตามนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงหลากหลายศาสตร์ความรู้บูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้คุณนั้นนำไปใช้เป็นหมอดูแลตนเองค่ะและศาสตร์ความรู้หนึ่งในวันนี้ที่อยากจะให้ติดตามกันนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคค่ะเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณที่อยู่คู่คนไทยของเรามานับพันปีเลยทีเดียวกับบรรยายพิเศษค่ะขอบอกว่าวันนี้เป็นการบรรยายพิเศษสุดๆจริงๆเพราะว่าเป็นการบรรยายในรอบ17ปีของท่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แตกฉานและก็ลึกซึ้งโดยตรงค่ะเพราะท่านคือหมอไทยแห่งเมืองเพชรแพทย์อายุรเวชฉัตรวณิชพวงมาลัยค่ะซึ่งท่านได้รับรางวัลหมอไทยดีเด่นนะคะเขต5ปี2558และท่านก็ยังเป็นทายาทผู้ได้รับสืบทอดของตระกูลหมอชอนพวงมาลัยแพทย์แผนไทยชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะในหัวข้อบรรยายที่ใช้ชื่อว่าการทำความรู้จักสมุนไพรเบื้องต้นและผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะซึ่งมาจากการเรียนการสอนจากหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์ไลฟ์สไตล์เมดิซินที่จัดโดยสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งเป็นการจัดในรุ่นแรกในประวัติศาสตร์วงการสุขภาพของไทยที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามทำความรู้จักเรื่องนี้กันเลยค่ะคนก็รู้จักเยอะอยู่นะคะคุณพ่อจะเก่งเรื่องแม้กระทั่งคำนวณวันตายได้สมุนไพรมันช่วยเราได้จริงแต่มันไม่สามารถสู้กระแสของยาปัจจุบันได้ตอนนี้ไม่ทราบใครกินยาลดความดันบ้างใครยกมือใครกินยาลดไขมันบ้างใครกินยาเบาหวานบ้างมันกลายเป็นว่าเรากินทั่วประเทศแล้วต้องกินตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนมากินสมุนไพรตลอดชีวิตแล้วไม่มีผลข้างเคียงไซเฟกน้อยมากเนี่ยจะสนใจไหมเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์อายุรเวชนะครับคุณหมอฉัตรวณิชพวงมาลัยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวฉัตรเองเนี่ยเล่าประวัติก่อนแล้วกันนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นหมอแผนไทยนะคะชื่อคุณหมอชอนพวงมาลัยคนก็รู้จักเยอะอยู่นะคะคุณพ่อจะเก่งเรื่องแม้กระทั่งคำนวณวันตายได้ถ้าใครอยากรู้เนี่ยคุณพ่อบอกไปคิดก่อน3เดือนแล้วก็กลับมาบอกว่าอยากรู้จริงๆแล้วตัวท่านเองก็บอกว่าท่านจะตายวันที่2ธันวาปี46เราก็ไม่เชื่อเพราะว่าบอกมาล่วงหน้า1ปีนะคะวันที่ท่านเสียเราก็ไปประชุมกรุงเทพบอกขอมากรุงเทพก่อนเดี๋ยวกลับไปทันเดี๋ยวกลับไปทันพ่อตายแน่นอนพ่อเห็นแกปกติอยู่นะคะแต่กลับไปถึงเนี่ยไม่ทันแล้วเพราะท่านเสีย 5:17 นตามเวลาที่ท่านบอกเป๊ะเลยท่านก็แต่งชุดขาวเรียบร้อยขึ้นไปนอนบนเตียงนะคะเตรียมตัวแล้วก็ตายจริงๆนะคะเราก็เสียดายที่ไปไม่ทันดูใจเพราะเราประมาทไม่คิดว่าท่านจะคำนวณตัวเองได้ตรงนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้เรียนวิชานี้คือคุณพ่อบอกว่าทำอะไรก็ได้แต่ตรวจคนไข้เนี่ยห้ามเลิกเราจะทำธุรกิจอะไรก็ทำไปแต่เราก็ไม่เข้าใจนะคะคุณพ่อบอกว่าให้จำไว้ว่าเวลาตรวจคนไข้ให้เห็นเงินเหมือนกระดาษเราก็ไม่เข้าใจอีกเป็นแปลว่าอะไรเห็นเงินเหมือนกระดาษจนณวันนี้เนี่ยเข้าใจแล้วเพิ่งเข้าใจปี60นี่เองนะคะพอเราไปเจอคนที่เจ็บมากๆแล้วเนี่ยเราเขาไม่มีเงินพ่อจะแบบไม่มีเงินก็เอายาไปฟรีบางคนก็มาหลอก
ไม่มีมุ้งขายมุ้งมาหาพ่อก็ให้เงินไปซื้อมุ้งกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรามีความรู้สึกพ่อเชื่อคนง่ายไปหรือเปล่าเขาโกหกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราระแวงมากเกินแต่พ่อมองว่านั่นคือการให้ทานคือเขาจะโกหกหรือไม่ไม่รู้แต่การให้ทานเขาเนี่ยพ่อก็สบายใจแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่แกสามารถเก็บเงินได้70 ล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากเราทำงานเก็บเงินนะคะทุกวันนี้เก็บเงินแต่เราไม่เคยมีเงินเก็บเลยแต่พอเรามาเริ่มไม่เก็บเงินบ้างเรากลับมีเงินเก็บมันเงินมันมาเองนะคะสุดท้ายเงินมันก็มาเองคนไข้คนหนึ่งล่าสุดเนี่ยรักษามะเร็งตับให้เขาคือเขาช็อกเด็กพรีเซนต์งานอ่ะ1,000 กว่าล้านนะคะสุดท้ายเด็กคนนี้สลบลงไปแล้วหมอก็บอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายชีวิตก็หมดสภาพละแต่แผนไทยเนี่ยเขาถือว่ามันไม่ใช่มะเร็งตับมันคือฝีรวงผึ้งตับโตคือมันจะค่อยๆโตไปเรื่อยๆจนเหมือนรวงผึ้งเราก็พิสูจน์ยาเลยว่ามันจริงเท็จแค่ไหนโดยบอกน้องว่าสิ่งหนึ่งที่เธอต้องแลกกับความกตัญญูต่อพ่อแม่ทำยังไงก็ได้ที่เธอจะกตัญญูมากที่สุดตอนนี้น้องก็ทำตามนะคะทุกอย่างเข้มงวดแค่เวลา10 กว่าวันอะตับที่โตมันยุบหมดเลยนะยุบลงมาจนนอนได้นะคะทุกวันนี้นอนได้แล้วแล้วก็ไม่ตายแล้วจากที่แพทย์บอกว่าไม่เกิน7 วันตอนนี้ก็3 เดือนละก็ไม่ตายละแต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่เราก็พยายามให้ยาตามคัมภีร์เป๊ะเลยนะคะคัมภีร์ว่าต้องให้ขนาดไหนขนาดไหนเราก็ทำตามคัมภีร์แต่เด็กก็เริ่มมีแววว่าน่าจะรอดนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เล่าให้ฟังก็คือว่าอยากให้เห็นว่าที่พวกเราทำในตระกูลพ่อมาถึงเราเนี่ยฉัดเป็นรุ่นที่4พ่อพยายามที่จะปลูกฝังพวกเราให้เห็นภูมิปัญญาของไทยแล้วว่ามันสำคัญนะเราต้องสืบทอดต่อแล้วก็ต้องมีอุดมการณ์ที่ดีนะคะเงินที่ได้จากการตรวจคนไข้ทั้งหมดเนี่ยพ่อบอกให้ทำบุญให้เหลือไว้แค่มีกินมีใช้ที่เหลือต้องทำบุญให้หมดอย่าเก็บไว้เพราะว่ามันจะเป็นดาบ2 คมที่สะท้อนมาหาเราได้นะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มพยายามที่ช่วยเหลือคนมากขึ้นนะคะปีต่อไปปี61ก็ตั้งเป้าว่าจะทำโครงการ400 บาทรักษาทุกโรคนะคะก็ให้หมอวิเคราะห์ไปสัก100ให้หมอนวดไปสัก100ค่ายาสัก200อะไรประมาณนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะทำให้ชีวิตคนไทยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำให้เขาดีขึ้นได้สวัสดีนะคะชื่อศิลาลักษณ์ชำนะนะคะเป็นจบแพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ติดตามอาจารย์ฉัตรมาทุกวันนี้เนาะก็วันนี้นะคะขอเกริ่นก่อนว่าเรื่องสมุนไพรที่นำมาพูดในวันนี้จะเป็นตัวที่เราหาได้ในครัวหรือว่าสามารถเอาไปปลูกเองได้เน้นในการที่เรามาใช้ได้จะไม่เป็นสมุนไพรที่ตัวยากหรือว่าตัวชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยบางตัวก็จะเอ๊ะง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่คือเราใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตจริงของเราได้เนาะถ้าเราพูดถึงสมุนไพรอะค่ะทุกคนอาจจะนึกถึงแค่ว่ามันคือพืชอย่างเดียวมันคือสมุนไพรที่เราปลูกเป็นพืชพันธุ์ต่างๆแต่จริงๆแล้วในความหมายของสมุนไพรคือเรามีทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเขาก็จะนำทั้งพืชสัตว์และธาตุต่างๆเนี่ยมาทำเป็นยาตำรับใน1 ตำรับมันไม่ได้ใช้แค่สมุนไพรอย่างเดียวบางทีใช้เปลือกหอยใช้น้ำดีดีวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะทำยาหรือว่าเราต้องการใช้สมุนไพรแต่ละตัวคือเราต้องรู้หลักการใช้ของมันก่อนคือเรามีสมุนไพร1 ต้นเราก็จะมีมันจะมีทั้งตัวคู่ตัวเมียต่อมาก็คือจะเป็นใช้ทุกส่วนคือสมุนไพร1 ต้นก็จะมีทั้งรากก้านกิ่งใบผลนี่เนาะถ้าสมมติว่าอย่างเราไปซื้อตามร้านขายยาบางทีเราก็จะโดนหลอกแบบว่าเราต้องการใช้รากแต่บางทีเขาเอาก้านมาให้เอาต้นมาให้แทนเพราะว่ารากมันหายากมากอะไรเงี้ยค่ะจะต้องดูก็ต้องถามเขาดีๆอะไรเงี้ยใช้ถูกขนาดใช้เท่าไหร่กี่กรัมกี่หยิบมือ1 หยิบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตามสูตรโบราณส
ซึ่งลดยาสมุนไพรในเภสัชของเรานะคะจะมีเปลี่ยนอยู่9ลดยาคือตัวแรกคือเราจะทำเป็นฝาดสมานก็คือจำง่ายๆคือฝาดสมานสมานก็คือสามารถปิดธาตุได้แก้ท้องร่วงท้องเสียสมานแผลนี่คือยาลดฝาดตัวที่2คือลดหวานนะคะหวานซึมซาบตามเนื้อคือคนที่แบบว่าอ่อนเพลียต้องการบำรุงกำลังทานลดหวานทานอะไรหวานๆเข้าไปก็จะรู้สึกว่ามีกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวแรงขึ้นเนาะแล้วก็ตัวที่3จะเป็นลดเมาเบื่อเมาเบื่อเนี่ยแก้พิษขับพิษไข้พิษเสมหะถ่ายพยาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวที่4จะเป็นตัวลดขมแก้ทางโลหิตได้ดีซึ่งในแผนไทยของเราดีเราจะหมายถึงพวกความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความร้อนการเป็นไข้อะไรเงี้ยคือการมีความร้อนทานพวกฟ้าทะลายโจรยาลดขมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดได้ค่ะตัวที่5จะเป็นตัวเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเราจะจำได้ว่าเป็นแก้ลมคือลมจุกเสียดแน่นลมแน่นลมในไส้อะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยเรื่องขับลมได้แล้วก็ตัวที่6จะเป็นตัวลดมันลดมันก็จะเป็นแก้เส้นเอ็นพิการบำรุงเอ็นบำเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายของเราได้ค่ะแล้วก็ตัวที่7เป็นหอมเย็นหอมเย็นเนี่ยเราก็จะพูดถึงเป็นเรื่องบำรุงหัวใจเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปพวกยาหอมอะค่ะจะเป็นลมจะอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะทานเป็นยาหอมจะช่วยทำให้ชุ่มชื้นหัวใจอะไรประมาณนี้ตัวที่8จะเป็นตัวลดเค็มซึ่งช่วยเรื่องซึมซาบตามผิวหนังจะแก้โรคทางผิวหนังต่างๆตัวที่9คือลดเปรี้ยวคือจะช่วยเรื่องกัดเสมหะฟอกโลหิตแล้วก็พวกระบายอุจจาระธาตุนะคะถ้าเราจำง่ายๆก็คือ1ฝาดสมาน2หวานซึมซาบ3มาเบื่อแก้พิษ4ขมแก้ดี5ร้อนเผ็ดร้อนแก้ลม6ลดมันแก้เส้นเอ็น7หอมเย็นบำรุงหัวใจ8เค็มซึมซาบตามผิวหนังเปรี้ยวกัดเสมหะแล้วก็จะจำเป็นคู่ๆไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนรู้แค่นี้เอาไปกินแล้วไม่ได้ไม่ถูกโรคหรือว่าอาจจะตายได้เพราะแผนไทยเนี่ยชอบตรงนี้พี่เคยขโมยคัมภีร์นะฝรั่งเขาไปซื้อจากทางอีสานมานะแล้วก็ดันมานอนโรงแรมไดมอนด์เพชรบุรีหิ้วคัมภีร์มาเลย2ถุงใหญ่ๆเฮ้ยนี่คัมภีร์ยาเนี่ยเขาไปเอามาจากไหนเขาให้เด็กบ่อยไปถามเพราะเราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นเขาบอกเขาซื้อมาทางอีสานได้การละถ้าให้เขาออกไปนอกประเทศพังแน่ๆน้องพี่จ้างเธอนะยังไงก็ได้ขโมย2ถุงนี้ออกมาให้พี่ทีใช้วิชามารมากนะคะโชคดีโรงแรมไม่มีกล้องวงจรปิดทุกวันนี้พี่ได้คัมภีร์ชุดนั้นแล้วไปอยู่ที่โรงงานเป็นคัมภีร์การดูนางการดูสาวก็มีนะคัมภีร์ฝีมะเร็งนะคะอย่างมะเร็งในทั่วไปเนี่ยมะเร็งตับมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยโบราณถือว่ารักษาง่ายมากเพราะมันเป็นโรคฝีไทรอยด์โบราณเรียกฝีสุวรรณสีไอ้สีฟองสมุทรรักษาด้วยยาฝีฟองสมุทรตำรับนี้อยู่ในตำราวัดโพทั้งนั้นพี่ไปค้นมาแล้วในคัมภีร์นะอยู่ในตำราวัดโพฝีในที่เกิดในสมองโบราณเรียกฝีสุวรรณเสียนเห็นไหมสุวรรณเสียนหัวทองคำอ่ะทุกวันนี้พี่กินทุกวันเลยเพราะพี่อยากรู้ว่ากินแล้วมันดียังไงกินแล้วหลับสบายแล้วก็จำได้ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนหลงลืมเดี๋ยวนี้ไม่ลืมละเพราะกินมาเกือบปีละที่ตับมะเร็งตับเวลาเรียกฝีรวงพึ่งตับโตเห็นไหมมะเร็งไหนอะลำไส้เวลาเรียกฝีธนูทรวาสเก่งมากเลยไหมโบราณแยกกันเนี้ยแม้กระทั่งพยาธิที่อยู่ในตัวเราเนี่ยทั้งหมดมีที่บอกพยาธิ108ชนิดโบราณรู้แม้กระทั่งชื่อของพยาธิมหิทธีพี่อ่านดูนะสิงหากันจรหนูชื่อพ่อๆนั้นเลยชื่อพยาธิแล้วพยาธิเนี่ยอยู่ที่ตับ4ตัวชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ปอด3ตัวชื่ออะไรบ้างหัวใจ3ตัวชื่ออะไรบ้างมันมีชื่อสวยงามมาก Manager Wellnessศูนย์ล้างพิษครบวงจรรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยา
ฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง